มาพบกับรายการพระพิฆเนศพยากรณ์นะคะหมอยีน่าแม่นๆกับวันนี้เราจะมาเปิดดวงนะสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ในรอบเดือนตุลาคมนะวันนี้เราจะเปิดดวงรูปแบบใบนะคะคุณหมอก็จะเปิดดวงนะคะด้วยไพ่พระพิฆเนศอย่างรู้อนาคตนะอันนี้ไพ่ชุดนี้เนี่ยคุณหมอเป็นคนคิดค้นออกแบบตัดต่อเองตัดแต่งเองนะดีไซน์เองทุกอย่างที่สร้างผลงานเนี้ยเพราะว่ามีความศรัทธาต่อองค์พระพิฆเนศจึงเกิดเป็นไพ่ชุดนี้นะขึ้นมาแล้วก็อันนี้เป็นไพ่ยิปซีนะไพ่ยิปซีจากฝรั่งเศสส่วนชุดนี้เป็นไพ่ทาโรตนะไพ่ทาโรตนะคะสำหรับวันอาทิตย์นะอาจารย์สั่งมาจากอเมริกานะแม่นยำมากไพ่ทาโรตทีนี้วันนี้เราจะเปิดดวงนอกจากการเปิดดวงด้วยไพ่เนี่ยคุณหมอก็ยังมีความสามารถในเรื่องของการดูโหราศาสตร์อินเตอร์ดูเลขศาสตร์แล้วก็ฟงจุ้ยพลังจิตแล้วก็ดูยานในนะคนหายของหายอันนี้จะนั่งสมาธิสื่อกับองค์พระพิฆเนศนะเวลาองค์พระพิฆเนศท่านมาทำพิธีบวงสรวงเนี่ยอาจารย์เชิญได้นะจะเป็นท่านผู้ประสาทเทศเป็นฮินดูพราหมณ์นะฮินดูท่านฟังไม่รู้เรื่องแล้วก็ถ้าพ่อโพธิสัตว์กวนอิมเนี่ยก็จะเป็นภาษาจีนนะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลของท่านทำไมพระพิฆเนศท่านถึงลงมาโปรดมนุษย์เพราะท่านต้องการจะสร้างบารมีนะช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ยากนะสวดเพื่ออะไรขจัดเคราะห์ภัยนะสำหรับผู้ที่มีทุกโศกโรคภัยหรือมีวิบากกรรมเก่าอะไรที่มันติดมันขัดมันข้องท่านก็จะมาสวดเสริมบารมีให้ท่านนะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแต่ที่สำคัญเลยเนี่ยสำหรับท่านใดนะที่สนใจจะเปิดดวงกับหมอยีน่าส่วนตัวเนี่ยลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้านะทาง Facebook หรือทักไลน์มาเลยนะคะแล้วก็จะมีในที่พ่อใหญ่ท่านเสกนะคะก็จะมีเป็นของมงคลเนี่ยจะเป็นมีชิ้นใหญ่ในโลกนะหมดแล้วหมดเลยตรงนี้นะคะนี่ก็จะเป็นเงินแท้นะคะตัวนี้กำไรนครราชคับแก้วนะสวยงามมากนะมีชิ้นใหญ่ในโลกใครที่ได้ไปแล้วหมดแล้วหมดเลยทีนี้นี่เป็นกำไรนครราชสีขาวนะงานสุโขทัยลงยาด้วยสวยมากนะอันนี้เป็นอเมทิสต์สีชมพูนะส่วนนี้เป็นแหวนนพเก้านะมีทุกสีเลยนะนพเก้านี่แทนดาวสุภะข้อทั้ง9ตัวนี้เป็นเซตครบชุดนะคะพลอยแดงจากแอฟริกาใต้ร้องเพชรของแท้นะนี่มีสร้อยดังหูแหวนสร้อยข้อมือครบนะแต่ส่วนที่อาจารย์ใส่อยู่เนี่ยนะเป็นแหวนหน้ากำไรหน้านะเสริมดวงนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นทองคำแท้นะเป็นพลอยนพเก้าแท้ที่คัดเม็ดมาจากแอฟริกานะคะชิ้นนี้สวยมากค่ะแล้วอาจารย์มีความเชื่อว่าตั้งแต่อาจารย์ได้ใส่อัญมณีเนี่ยยอดขายจากบริษัทความงามก็โตทุกปีนะเป็นเติมเชื่อส่วนบุคคลนะท่านใดสนใจชอบบูชานะคะก็เข้ามาดูที่ Facebook หมอยีน่าแม่หรือโทรมาที่เบอร์0942899994นะคะ0942899494นะคะFacebook หมอยีน่าแม่นนะคะก็ติดต่อนะอาจารย์ก็รับเขียนหนังสือด้านเขียนหนังสือพยากรณ์เปิดดวงหรือว่าจะออกงานอีเวนต์โชว์ตัวนะงานออร์แกไนซ์อาจารย์ก็รับทุกอย่างหรือว่าไปเป็นอาจารย์สอนวิชาการนะก็จะไปนะคะอันนี้ก็ติดต่อผ่านเลขาหมอยีน่าแม่นๆนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดวงนะคะทั้ง3ไพ่นะคะฝากติดตามผลงานนะคะรูปแบบใหม่ไม่เหมือนใครนะคะรับรองประทับใจนะอาจารย์ก็จะเลทเวลาเพิ่มให้แฟนๆเนาะเอาแบบไม่ต้องเสียเงินเสียทองนะช่วยเหลือแฟนๆนะเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตแต่ว่าทุกอย่างท่านจะต้องมีสตินะมีสติในการคิดวิเคราะห์วิจารณญาณนะทุกอย่างต้องมีสตินะคะแล้วก็ใช้ปัญญาของท่านนำพาชีวิตให้ประสบความสำเร็จนะอันนี้ต้องมีความขยันวิริยะอุตสาหะทุกอย่างไม่ได้มาได้ฟรีๆนะต้องขยันวิริยะอุตสาหะนะต้องลงมือทำถ้าอาจารย์บอกดวงดีแล้วนอนอยู่บ้านเฉยๆอันนี้ก็ช่วยอะไรไม่ได้นะแต่ถ้าดวงดีแล้วรู้ว่าดวงดีแล้วขยันขันแข็งมันก็จะรวยนะแต่ถ้าบอกว่าดวงดีแล้วนอนรอคอยวาสนาอันนี้ก็ทำต่อไปนะมันก็จะไม่รวยนะอันนี้ถ้าดวงดีเรารู้ว่าน้ำขึ้นให้รีบตักเป็นจังหวะที่ท่านดวงนี้ท่านก็รีบลงมือทำขยับขยายอะไรอย่างนี้ถ้าดวงไม่ดีอาจารย์ทักไปท่านก็ชะลอลงทุนน้อยๆไว้ก่อนนะอันนี้เป็นไกด์ไลน์นะคะส่วนใครที่เปิดดวงส่วนตัวกับอาจารย์เนี่ยช่วงนี้มีโปรโมชั่นนะอาจารย์เนี่ยจะแจกฟรีเป็นที่พระพิฆเนศสวยนะเป
ก็เข้ามานะดูเปิดดวงช่วงนี้แล้วฟรีที่พิคเนตสำหรับรายเดือนตุลาคมนะคะส่งฟรีก็โอเคค่ะสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์โอ้โหเซอร์ไพรส์เลยได้ให้พระนารายณ์นะกับพระแม่รัศมีสวยงามค่ะให้พระพิคเนตอาจารย์ทำเนี่ยสวยงามมากเนี่ยให้ได้ให้พระนารายณ์กับพระแม่รัศมีเนี่ยโอ้โหทรงพระพิธีฉลองสมรสมั่นหมายแต่งงานเลยชาวอาทิตย์ The Sun เลยมีความสุขได้คู่รวยอีกแล้วค่ะได้แต่งงานเนี่ยบุรุษลูกงามนะเนื้อคู่ของท่านจะต้องทำงานข้าราชการนะชาวอาทิตย์ฉุกฉโรกเนี่ยเนี่ยทำงานเนี่ยเนื้อคู่ของท่านชาวอาทิตย์ทำงานในเครื่องแบบทหารตำรวจผู้พิพากษาอัยการอะไรเงี้ยก็ถือว่าถูกฉลองสำหรับชาวอาทิตย์หรือว่าเป็นบริษัทรถไถรถอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าก็ถูกฉลองนะสำหรับชาวอาทิตย์แต่ชาวอาทิตย์เนี่ยการงานของท่านเนี่ยมันมีการเดินทางเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนนะอาจจะเดินทางไปอบรมสัมมนาดูงานไปฝึกฝนนะเนี่ยมีการซ้อมหนักนะถ้าเป็นทหารเนี่ยจะฝึกหนักหรือเป็นตำรวจเนี่ยจะฝึกหนักในช่วงต้นเดือนนะนี่ไงได้ไพ่พ่อแม่ออกมาถือดาบดวงวาทิตย์เนี่ยมันถือว่าเหน็ดเหนื่อยกว่าจะผ่านมาได้นี่ท่านต้องเอาเป็นเอาตายพูดง่ายๆกับเรื่องงานแต่มันก็จะฝ่าฟันไปด้วยตัวเองแล้วก็น้ำพักน้ำแรงความพยายามของตัวเองนี่แหละจะสำเร็จด้วยตัวของท่านเองชาวอาทิตย์นะทีนี้ใครที่จะออกรถยนต์ยานพาหนะชาวอาทิตย์เนี่ยมันมีเกณฑ์ที่จะออกวันที่1ถึงวันที่10จะได้ออกรถไฟแดงชาวอาทิตย์การงานดีใครที่รองานเรียกบรรจุข้าราชการเนี่ยประมาณกลางเดือนก็จะได้งานนะชาวอาทิตย์วันที่11ถึง20จะได้งานทำนะส่วนเด็กนักเรียนที่ไปสมัครเรียนไปสมัครสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยจะได้เข้าเรียนมันจะมีการอบรมคอร์สสั้นๆของเด็กนักเรียนนะสำหรับเด็กนักเรียนแล้วก็เด็กนักเรียนเนี่ยกลางเดือนมีโอกาสนะไปประดิษฐ์คิดค้นเกี่ยวกับงานด้านวิทยาศาสตร์นะใครที่เป็นนักเรียนอยู่หรือใครที่คิดจะประดิษฐ์คิดค้นอาหารใหม่ๆยาใหม่ๆเคมีอาหารเสริมนวัตกรรมอะไรเงี้ยมันจะได้ฝึกงานที่ออกมาสำเร็จคิดค้นเนี่ยได้ความสำเร็จเลยคือแปลกๆไม่เหมือนใครนะจะค้าขายดีเลยนะกลางเดือนทีนี้ยังชาววันอาทิตย์เนี่ยไพ่24ก็มีการเดินทางเกี่ยวกับเรื่องงานใครที่เป็นเซลล์นะมันจะเดินทางเยอะกลางเดือนเนี่ยจะเป็นเซลล์ขายของส่วนใครที่ความรักชาววันอาทิตย์กลางเดือนมีคนรักมีโอกาสเดินทางหรือว่าย้ายงานนะห่างจากคนรักในสถานะหรือว่าความรักไม่ค่อยดีวันอาทิตย์มีโอกาสอย่าร้างแยกทางกันช่วงกลางเดือนต้องระมัดระวังนะหรือว่าแฟนย้ายงานไปทำงานต่างจังหวัดต่างประเทศนานๆจะกลับมาทีนะสำหรับวันอาทิตย์นะก็ต้องเหนื่อยนิดนึงสำหรับคนรักคู่ครองนะนานๆพบเจอกันทีนะชาววันอาทิตย์ไพ่ทาร์ตประมาณวันที่21-31มีไพ่ทาร์ตนะอันนี้อาจารย์เอามาจากอเมริกาไพ่ทาร์ตเนี่ยสำหรับชาววันอาทิตย์นี่มันมีความเครียดนะช่วงปลายเดือนการเงินทักหน้าไม่ถึงหลังนะปลายเดือนเนื่องจากเป็นหนี้เป็นสินนะเยอะนิดนึงปลายเดือนมันต้องเคลียร์หนี้หรือว่าการเงินขาดสภาพคล่องไปเงินไม่ถึงหมุนไม่ทันนะมีความเศร้าวิตกกังวลความรักก็เหมือนกันที่คิดถึงคนรักเก่าๆอะไรเนี่ยซึมเศร้าจากภาพจากไพ่ทาร์ตเป็นไพ่หญิงชรานะกำลังนอนวิตกเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับคิดถึงคนรักคิดถึงความรักเก่าๆสมัยที่ผ่านๆมาคนรักเก่านะยังค้ำควรยังวิตกกังวลอยากคิดถึงหนูชาวอาทิตย์นะการเงินก็ติดขัดในช่วงปลายเดือนนี้ต้องตั้งสตินะเพราะรู้ว่าปลายเดือนช้อนเนี่ยต้นเดือนท่านต้องประหยัดบริหารเงินให้ดีละชาวอาทิตย์นะชาวอาทิตย์ปลายเดือนนี้ช่วงเดือนนี้ยังไม่เหมาะกับการลงทุนนะสำหรับชาวอาทิตย์และมีโอกาสที่ไปยืมถ้าท่านไปขอความช่วยเหลือจากใครเนี่ยมันหรือไปกู้เงินแบงก์อะไรเงี้ยไปมันยังไม่ได้นะยังไม่ผ่านธนาคารยังไม่อนุมัติมันจะมีภาวะที่ต้องแบบซ่อมรถนู่นซ่อมรถนี่นะไปต่อประกันต่อประกันขนส่งต่อภาษีอะไรอย่างเงี้ยใช้เงินเยอะตรวจสภาพรถอะไรสำหรับชาวอาทิตย์นะเดลิเวอรี่
เนี่ยพระยมทูตน่ะพระตลอดท่านได้พระยมทูตใส่ชุดดำชาววาริณมีเกณฑ์แบบสูญเสียญาติผู้ใหญ่กระทันหันนะในช่วงปลายปลายเดือนไปงานสวดงานชปนกิจอะไรอย่างเงี้ยแต่ให้อันนี้นะเจ้าชายยมทูตเนี่ยมันจะดีในเรื่องของความตายยมทูตทาร์ล็อตเนี่ยไพ่ยมทูตสื่อดาบมันจะดีในเรื่องของพวกทำเกี่ยวกับดอกไม้หน้าศพขายพวงหรีดของชำร่วยงานศพอะไรอย่างเงี้ยขายโรงศพอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าพวกที่ความตายขายประกันชีวิตมันจะโดดเด่นสำหรับดวงจะถูกฉลองสำหรับวาริศหรือว่าเป็นแพทย์เป็นพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยเป็นหมอหรือว่าทำงานสถานโรงพยาบาลส่วนใครที่ไปสมัครงานจัดตามสถานพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยนะดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุถูกฉลองมากถ้าทำในเรื่องของเปิดสถานบริบาลดูแลเด็กสถานบริบาลดูแลคนแก่คนป่วยอะไรอย่างเงี้ยดีถูกฉลองสำหรับคนวันอาทิตย์นะเนสซอรี่นะดูแลคนเจ็บป่วยเป็นสถานพยาบาลนะเฝ้าคงเฝ้าไข้อะไรอย่างเงี้ยดีนะสำหรับคนวันอาทิตย์ตอนนี้ชาววันอาทิตย์เนี่ยมันมีโอกาสไปมันเหมือนว่าถ้าใครที่ทำงานเบื้องหลังวันอาทิตย์เนี่ยถูกฉลองเนี่ยเจ้าหญิงถือดนตรีดิดกินมันมีโอกาสไปแสดงคอนเสิร์ตนะถ้าเป็นนักร้องมีโอกาสแสดงคอนเสิร์ตต่างจังหวัดบ่อยเลยช่วงปลายปลายเดือนนี้ศิลปินนักร้องนักแสดงมันงานจะโดดเด่นนะคะสำหรับวันอาทิตย์ไปโชว์ตัวต่างประเทศด้วยใครที่เป็นนักร้องดนตรีนักแสดงมีการไปโชว์ตัวต่างประเทศหรือว่าใครที่ขายพวกเครื่องดนตรีแซกโซโฟนหรือว่าเป็นนักเรียนเนี่ยนักเรียนนี่ก็จะมีการซ้อมดนตรีดุริยางค์ของโรงเรียนนะถ้าเป็นเด็กเรียนเนี่ยคือถือว่าเป็นเด็กนักเรียนที่มีความเก่งในเรื่องของการเล่นเพลงแซกโซโฟนเล่นขิมเล่นจระเข้หรือว่าดีดสีตีเป่าอะไรอย่างเงี้ยนะเกี่ยวกับงานด้านนาฏศิลป์การแสดงการบันเทิงอะไรเงี้ยถูกฉลองสำหรับชาววันอาทิตย์แต่ถ้าเด็กนักเรียนอยากจะไปเรียนต่ออะไรเงี้ยดวงถูกฉลองไปเลยเข้าไปเรียนนิเทศการแสดงกุลานะก็ใครจะสมัครได้เลยนะอันนี้เลขนำโชคสำหรับวันอาทิตย์เลยเลขการเงินการทองเลยเลข19สามารถใช้เป็นเลขรหัสบัตร ATM นะสำหรับวันอาทิตย์เสริมดวงเลขสีเสริมดวงวันอาทิตย์สีแดงนะก็ให้ค่าความร้อนก็ใครที่สนใจนะคะก็เข้าไปดูที่ Facebook หมอนี้หน้าแม่นๆนะคะขอฝากรายการพระพิคเนตพยากรณ์นะคะคุณหมอว่าจะทำเต็มที่เต็มความสามารถของหมอนี้หน้าแม่นๆนะคะจะทำอย่างนี้ไปตลอดนะให้แฟนๆเข้ามาติดตามหรือว่ามาเปิดดวงฟรีๆกันนะจากใครที่จะเปิดลงส่วนตัวนะมีค่าใช้จ่ายก็โอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ